สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันอีกแล้วมื้อนี้ผมสิพามาเบิ่งน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมถึงต้นสำสาแล้วน้ำได้ล้นขึ้นมาแล้วครับอีกจังน้อยน้ำก็สิล้นไปท่วมมัดแล้วครับแถวนี้ตอนนี้น้ำล้นขึ้นมาหมดแล้วครับลงไปบ่ได้แล้วลึกต้องใส่เรือลงไปครับมาเบิ่งลุงเพิ่นดักกุ้งครับเป็นไส้ดักกุ้งเขียบอยู่วะมันเข่าทางไหนลุงกุ้งมันเข่าทางพี่หรือทางพี่ครับหน้าทั้งสองขางทั้งสองขางเลยอ๋อเข้าไปแล้วอยู่เลยเห็นบ่บั่นออกมาบ่ได้น้ำมันจะมือขืนแห้งไว้หรอกอ๋อมือขืนแห้งครับคนต้องวันรวมเจ้าทอมไม่รวมเจ้าบ้านเสียบแบบนี้ไปเรื่อยเสียบต่อกันบ่ครับเสียบต่อกันเสียบต่อกันยาวเลยตัดไว้ตรงนี้ก่อนรักตัวมีเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งเพิ่นใช้กลางดักกุ้งนะครับเอาดางมาไม่เสียบดักกุ้งเดี๋ยวเขายางไปเบิ่งน้ำต่อครับผมตอนนี้น้ำก็ได้เพิ่มขึ้นมาถึงต้นซ้ำสาเรียบร้อยครับใกล้จะขึ้นไปถ่วมบ้านเพิ่นแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำถ่วมบ้านเพิ่นครับครับน้ำล้นขึ้นมาแล้วครับใกล้ที่ถ่วมบ้านเพิ่นแล้วครับเหลืออีกน้อยเดียวนะครับแล้วก็ใกล้ที่ถ่วมสะพานแล้วครับ